มางานศพมางานชาณะสัพพนกิจครับผมพญาหาเช็ดโบราณบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาวันนี้ตัวไหนไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องให้มองเพราะว่ามาซอยงานส่งพ่อใหญ่ส่งปูส่งน้องชายแม่ตัวหน่อยไปมือสุดท้ายครับผมพี่น้องญาติมิตรกับมาร่วมงานศพมาถึงวัดแล้วเอก็มาไหนพ่อหน่อยอยู่ไหนเช็ค1 2 3 4 5ทดสอบ1 2 3 4 5 7 8 9 0ครับในช่วงนี้นะครับรถแห่ศพเคลื่อนมายังไม่รู้นะครับวัดป่าสามัคคีธรรมแล้วนะครับเป็นประเภทนี้ของพี่น้องเฮาเนาะมีญาติที่สูญเสียนะครับเวียนว่ายตายเกิดของคนเฮานะครับมันจะจับชีวิตมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับนะครับเวียนสามรอบนะครับโอ้ครั้งสุดท้ายก็คงขอนำเรียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับการชาปนกิจศพของคุณพ่อโยชาแก่เจ็บตายนะพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดอยากให้เกิดที่เรียบง่ายนะครับเกิดแล้วก็คงจากไม่เยอะในหลายขั้นตอนแต่ก็ต้องใจยืนถือคนอยู่กับสู่ตามประเพณีท้องถิ่นนะครับคนมีชีวิตประเพณีเดียวกันนะครับแต่บางหมู่บ้านอาจจะลำดับขั้นตอนแตกต่างกันนะครับนี่สิเบิ้ลนะครับพื้นที่นี่หันมาสิของชุมชนนี่มาอะไรคะวันนี้นะครับที่ได้ปฏิบัติมานี่ยานเสียงประทัดเนี่ยประเพณีนะครับนี่ยานเพิ่นจุดประทัดหนูไม่ชอบประทัดใช่หนูไม่ชอบประทัดมันเสียงดังใช่ไหมคะใช่เพราะว่าน้องจะทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้แล้วทุกอย่างนะครับเห็นมือนี่ดื่มกาแฟแล้วกันอันนี้จำทุกครั้งอนัตตาทุกคนเราเกิดมาไม่แน่นอนนะครับสิ่งที่ตันเห็นสมือดีแล้วกันเนาะสิ่งที่ร่างกายของเรานำพาก็คือนะครับสี่คนหามสามคนเจหนึ่งคนนั่งแพร่สองคนผ้าใบนะครับนั่นคือต้องการตัดทำกีตองมาทำไมไม่สวยอ่ะครับจะต้องกินครับคือมันตายต้องการน้องมันก็สิยกตามลำดับขั้นตอนนะครับของชาปนกิจศพนะครับแบบมาถึงแล้วต้องการน้องก็คงสิเป็นพิธีการต้องการนี่เนี่ยคนห่อนอาบน้ำนะครับคุณว่าอาบน้ำกันนาให้กับผู้ตายนะครับอย่าตีพี่น้องนะครับกับหาเขาหาปลาสู้ผู้ตายกินนะครับหลังจากหันแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้านะครับตามศพต่อด้วยญาติญาตินะครับหลังที่เขาสู้นะครับพิธีนะครับตามทางศาสนานะครับเป็นปฏิบัติมากนะครับน้อง
ครับกับทางชุมชนนะครับกับองค์ศิริบอกกับชาวพิกิตหมู่บ้านนะครับส่งของการช่วยเหลือครอบครัวครับที่ได้รับผลกระทบนะครับจากการเสียชีวิตครับจากทางนะครับพงศ์ศรีนำเรียนรายชื่อนะครับแก่ผู้มีเกียรติที่ร่วมงานชาปนกิจศพนะครับในวันนี้นะครับในการทอดผ้าบางสกุลนะครับทางการเจ้าภาพก็จัดเตรียมนะครับหลายชุดนะครับเพื่อให้กับท่านที่มาร่วมวันในนอนอยู่แม่หนูอยากกลับบ้านเพื่อนชายแสงใหม่ครับหลังจากนั้นนะครับพระคุณเจ้าเจรนานะครับบางสกุลต่อจากนั้นนะครับพ่อจะได้นำเรียนนะครับประวัติของคุณพ่อยอดชายแสงใหม่พอเป็นที่สังเกตจอดนะเป็นวัดเป็นหลังนึงนะครับคุณทีนะครับน้องแล้วพ่อยอดชายแสงใหม่ครับทางไหนนะครับเปลี่ยนคำก็คุณเจ้าเด้อนะครับน้องช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฝนฟ้ากำลังติดช่วงนะครับทุกคนวัง 2-3 มือขึ้นล้างนอกจากโผล่ขึ้นมาสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นทำการที่ดีเรียบง่ายนะครับเพราะว่าขั้นตอนนะครับเพราะว่าพิธีกรพิธีการสำคัญท่านก็ติดภารกิจนะครับเอาตอนมาอยากที่น้องของเฮาเด้อที่เด็กบ้านผู้ใดอยากไปล่างนาล่างศพขออีกคนใหญ่ยอดนะครับล่างนาศพตอนที่น้องโอเคครับหลังจากอย่างที่พี่น้องอาบน้ำสุดแล้วก็คงเข้าสู่พิธีการทางศาสนานะครับนั่งศพเนาะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็วางเลยไปวางเลยต้นหน่อยไปวันครับที่คนไหนบ้างมากระไร